โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรเป็นลิงนั่นแหละแต่เขาคาดการณ์กันว่าเป็นเพียงแค่ลิงแสมไม่ใช่พญาวานรอย่างที่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นประชาชนกับนักท่องเที่ยวเป็นร้อยคนนะคะที่เดินทางไปรอดูลิงยักษ์ที่เขาหนอดจังหวัดนครสวรรค์แล้วแต่ละคนฟินค่ะค่ะเพราะไปรอดูอ่ะเห็นไงเขาเห็นพอเห็นปุ๊บส่งเสียงเฮ่เฮ่เลยอะค่ะเพราะว่ามีลิงตัวใหญ่เลยอะไปนั่งอยู่ในจุดเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาเห็นแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้จนกลายเป็นคลิปดังอะนะคะแต่ว่าเจ้าลิงที่เห็นเนี่ยปรากฏตัวเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆอะถ้าเกิดดูจากภาพจริงๆก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าลิงที่ปรากฏตัวบนยอดเขาเป็นลิงยักษ์หรือพญาวานรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภาพถ่ายจากระยะไกลแถมสีขนของลิงที่มีการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าเป็นสีทองจากภาพที่เราเห็นก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้เหมือนกันว่าเป็นสีทองหรือเปล่าคือไกลขนาดนั้นแยกสีไม่ออกนะคือมันก็มองเห็นเป็นเงานะคะแต่ว่าก็เนี่ยเห็นว่าเคลื่อนไหวด้วยค่อนข้างจะเจนนะว่าเป็นลิงค่ะแต่ว่าก็ยังถกเถียงกันเรื่องของขนาดอยู่ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าแล้วก็พันด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายธเนศหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบบริเวณเขาหนอตั้งแต่ปี2561เนี่ยคือพบแต่ลิงแสมเท่านั้นมีประชากรลิงประมาณ 5,800 ตัวแล้วต่อมาในปี2562เรื่อยมาจนถึงปีนี้2563ค่ะมีการควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมัน280ตัวส่วนลิงแสมขนาดใหญ่สุดที่พบมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมครึ่งความยาวลำตัว54เซนติเมตรหางยาว54เซนติเมตรค่ะส่วนภาพถ่ายลิงยักษ์ที่ตกเป็นข่าวดังในขณะนี้นะคะนายธนิตยังไม่สามารถระบุชนิดขนาดของลิงได้เนื่องจากมีการถ่ายภาพระยะไกลมากจุดถ่ายภาพก็อยู่ต่ำกว่าวัตถุคือนายธนิตบอกว่าอาจจะเกิดการหักเหของแสงและมุมกล้องได้ทำให้เกิดผลด้านความลึกของวัตถุจนทำให้มองเห็นว่าลิงเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงได้หรือไม่ซึ่งก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมสัปดาห์หน้านี้ล่ะค่ะเดี๋ยวลองติดตามกันเนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังติดภารกิจทำหมันควบคุมประชากรลิงกันอยู่เลยในพื้นที่วัดเกรียงไกรกลางพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศที่บริเวณเขาหนอเขาแก้วเนี่ยนะคะเมื่อวานทั้งวันเลยอ่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นที่ได้รับอานิสงส์ก็คือบรรดาร้านค้าในบริเวณดังกล่าวขายดีกันทุกร้านเลยหลังจากที่เงียบเหงากันมานานแล้วนักท่องเที่ยวบางรายเขาเดินทางไปจากจังหวัดไกลๆอ่ะไม่ใช่ว่าเดินทางมาเฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นนะแต่หลายๆคนก็บอกว่าคือมันก็เห็นจริงอะนะค่ะแต่เขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้เห็นชัดเจนกับลิงยักษ์แต่ก็ยังชื่นชมกับฝูงค้างคาวที่บินออกจากถ้ำเป็นจำนวนมากไม่เป็นไรไม่ได้ดูลิงยักษ์ดูค้างคาวก็ทดแทนกันได้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ก็คาดว่าตลอดช่วงวันหยุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูลิงยักษ์บนเขาหนออย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ